ผู้ชมทางช่อง YouTube นะครับช่องนครออนไลน์ชาแนลครับวันนี้จะมารีวิวการซ่อมพัดลมไอ้น้ำนะครับพัดลมไอเย็นนะครับบางคนเรียกไอ้น้ำไอเย็นแล้วแต่ครับตัวนี้ไม่รู้ว่ายี่ห้ออะไรเป็นสั่งจากนอกมานะครับคือจีนนะครับแต่ว่าผมมาเช็คแล้วครับก็มันไม่มีอะไรนะครับตัวนี้ก็คือบอร์ดมันเสียครับตอนแรกก็จ่ายไฟเสียไล่มาก็สังเกตดู AC ครับ AC แตกช็อตนะครับก็คือหมดสิทธิ์ครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าครับตัวนี้ก็หาวิธีรื้อตั้งนานครับรื้อดันลงด้านหลังที่หมดของเข้าคืนครับก็เรามาดูครับมันเป็นสลักนับดึงขึ้นมาครับตัวนี้ครับบอร์ดตัวนี้ผมได้ตัดไปเรียบร้อยนะครับตัวที่เสียจริงครับคือจ่ายไฟก็เสียครับผมก็ซ่อมแล้วก็มาไล่วัดดูว่ามีการช็อตของ AC ครับเลยไม่ได้ซ่อมจ่ายไฟต่อนะครับแล้วก็พลาดที่ไปขับมอเตอร์ครับ1 2 3ก็แตกไหม้นะครับตัวนี้ก็ไม่แน่ใจว่า AC เสียจากอะไรที่มันแตกช็อตแล้วมันย้อนเข้ามาครับเพราะตรงนี้ไหม้เยอะครับหลายตัวก็ AC จริงมันแตกครับเนี่ยบวมเห็นไหมครับรอยบวมตรง AC ตรงนี้ก็ตัวนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็แจ้งว่าจะแปลงให้นะครับการแปลงครับก็ได้ซื้อกล่องแปลงนะครับตัวนี้จะใช้รีโมทเอานะครับจะมีรีโมทครับก็เดี๋ยวมาดูครับว่าจะแปลงแบบไหนได้โอเคครับผมตัวนี้ก็เป็นรีโมทนะครับก็จะใช้สั่งงานที่รีโมทเอานะครับตัวแปลงนะครับก็จะมี1 2 3ครับแล้วก็สวิงเราอาจจะใช้เป็นไอ้น้ำก็ได้ครับเดี๋ยวลองดูครับว่าแต่จริงสวิงเนี่ยผมถามว่าไม่จะเป็นต้องสวิงก็ได้อาจจะเป็นปั๊มน้ำครับน้ำเดี๋ยวดูอีกทีครับโอเคครับผมอาจจะทำสวิงต่างหากครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูครับอันนี้สาธิตไปเลยครับง่ายๆครับเบอร์1 2 3สามนี่คือความเร็วความแรงมอเตอร์นะครับ1 2 3นี่ครับใส่ตามตัวนี้จะเป็นภาษาจีนครับผมก็ไม่รู้เรื่องเท่าไหร่ครับเดี๋ยวจะดูเอาครับเดี๋ยวใส่แต่ความแรงคิดว่าน่าจะแดง1ขาว2น้ำเงิน3ครับไม่เป็นไรครับถ้าไม่ได้เดี๋ยวกลับเอาครับส่วนสวิงก็ไม่ยากครับไล่ไปที่มอเตอร์ใบพัดสายขวาสายขวาไงมอเตอร์ตัวเล็กส่วนไอ้น้ำก็ปั๊มน้ำครับเดี๋ยวดูครับว่าอาจจะใช้สวิตช์แยกต่างหากไงอันนี้ก็ไฟเข้านะครับไฟเข้าก็2เส้นนะครับริมกับริมครับก็นี่ครับริมกับริมนะครับ2เส้นโอเคครับผมเดี๋ยวมาดูครับเนี่ยครับไหม้เป็นรอยดำจนสายขาดเลยช็อตดำๆเนี่ยหลายจุดครับเนี่ยคือต้องพันใหม่สีมันจะออกสีอะไรมันออกดำๆหมดแล้วตรงนี้ไหม้หมดแล้วโอเคครับนี่นะครับพัดลมก็ได้ไปพันมาใหม่แล้วนะครับพันนี้ก็ไปพันที่บ้านหม้อนะครับร้านพี่นีพี่แมวนะครับสองสามีภรรยาครับตัวนี้คนนี้รู้จักกันมานานครับก็ไปพันตลอดครับก็ตัวนี้เป็นพัดลมไอ้น้ำไอเย็นของลูกค้านะครับซึ่งมาจากช่อง YouTube ซึ่งผมได้แปลงบอร์ดตัวนั้นไปแล้วแต่ว่าสาเหตุการพังก็น่าจะมาจากมอเตอร์ช็อตครับเข้าไปถึงตัวจ่ายไฟให้มอเตอร์ตัวแตกหมดก็ย้อนเข้าไปหาคำสั่งนะครับตัวคำสั่ง CPU ก็แตกนะครับก็ได้แปลงโดยการใช้รีโมทเอานะครับก็ได้บอกไปแล้วส่วนมอเตอร์นี่ก็คิดค่ามอเตอร์เพิ่มนะครับก็คือแปลงจริงผมคิดแค่350 บาทครับแต่ตอนนี้เข้าไปดูบอร์ดแล้วก็ขายอยู่ประมาณบอร์ด350 บาทครับซึ่งก็เข้าเนื้อนะครับถ้าซื้อตอนนี้ครับมอเตอร์นี้ก็คิดมา400 บาทจริง450ครับรู้จักกันก็เหลือ400ก็ตามนั้นครับก็คิดตามราคาจากการที่ลูกค้าได้ดูช่องเราแล้วก็ลดให้ครับก็ไม่ได้คิดอะไรมากครับแต่อาจจะรอช้าหน่อยครับเพราะว่าบางอย่างผมทำก็ไม่มีเวลาจะไปซื้อครับตอนนี้ไปด้วยตัวเองนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวจะมาแปลงหน้าที่ตอนนี้ใส่พัดลมเรียบร้อยครับตัวนี้ครับพันมาใหม่โอเคครับเดี๋ยวจะมาประกอบวงจรด้านหน้าอีกทีหนึ่งหยุดคลิปก่อนครับก็อย่าลืมนะครับ
ใครจะพันมอเตอร์พันแล้วก็ต่อที่บันหม้อได้นำบัตรผมก็มีครับตอนนี้หานำบัตรก่อนครับเดี๋ยวครับรอรับได้เลยบางอย่างครับว่าลองคุยกันดูครับโอเคครับผมครับการแปลงครับก็จะได้ประมาณนี้ครับตัวนี้ก็จะเป็นเบอร์123ครับตัวสวิงนี่ผมไม่ได้ใช้นะเพราะว่าเมื่อกี้ก็ดูแล้วมอเตอร์สวิงก็เสียนะครับขึ้นสนิมครับก็คือน่าจะจากคราบน้ำไอ้น้ำครับตัวนี้ลืมไปว่าปิดไฟนะครับนี่ครับมองไม่เห็นมอเตอร์นี่ครับก็ไม่ต่อนะครับก็ตั้งตัวสวิงให้มันตรงแล้วก็ใช้เป็นปั๊มน้ำแทนครับปั๊มว่าสวิงตัวนี้เวลากดออนออฟนะครับนี่ออนนี่ออฟกดซ้ำๆก็จะเป็น1 2 3กดสวิงครับตัวนี้ก็จะเป็นปั๊มน้ำเดี๋ยวจะเขียนติดไว้ว่าปั๊มเราใส่น้ำไว้กดปั๊มให้ไอเย็นมันออกมาครับมันก็จะวิ่งตามตะเขาเรียกว่าอะไรตะแกรงกระดาษก็จะเป็นเกิดไอมาพัดลมกระดูดถ้าเป็นน้ำขวดพลาสติกใส่น้ำแข็งช่องฟิตแข็งมาใส่ก็จะเย็นเหมือนน้ำแข็งนะครับก็จะใช้ประมาณนี้ครับส่วนตัวนี้สีตัวนี้105นะครับที่ชอบมีปัญหาในพัดลมพวกอัตเตอร์ลี่แต่ก่อนนะครับที่ยังไม่มีหม้อแปลงครับผมก็จะใส่เพิ่มเข้าไปนะครับตัวนี้ค่อมระหว่างขา2ขาเลยครับก็จะมี2ขาอยู่แล้วครับตัวนี้ครับอาจจะค่อมใต้ปิ้นก็ได้ครับแล้วก็มีที่วางตรงนี้เซ็นเซอร์ตัวรับรีโมทนะครับก็จะมีโผล่ตามรูช่องเบอร์นะครับก็เดี๋ยวผมจะหาที่แปะไว้นะครับก็อาจจะโผล่ตามตัวเลขช่องว่างๆนะครับไม่ยากครับตรงนี้ก็ต้องเข้าใจนะครับการแปลงบางอย่างมันก็น่าแปลงบางอย่างก็ไม่น่าแปลงบางอย่างตัวนี้ผมก็ไม่ได้เทสมอเตอร์ตั้งแต่แรกเริ่มครับก็เลยต่อมอเตอร์ไปพันนะครับก็แจ้งทางลูกค้าไปแล้วก็บวกค่ามอเตอร์เพิ่มนะครับจริงมันก็ไม่ได้อะไรครับเครื่องนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ติดตามช่องYouTube ครับก็มาทำให้ตัวนี้ถ้าเป็นภาษาไทยผมเป็นขายอยู่ประมาณ350ครับตัวนี้ผมซื้อมา150บาทครับมอเตอร์1,400 450รถไทยเลย400รู้จักกันครับพี่นีนะครับพี่นีพี่แมวนะครับบ้านหม้อครับรู้จักกันมานานครับผมเคยอยู่บ้านหม้อครับก็ที่เหลือเป็นค่ารถค่าแรงกันนิดหน่อยครับไม่เยอะครับอย่างที่บอกไปนะครับก็เดี๋ยวก็จะประกอบครับตอนนี้ก็มาลองดูครับตัวซิลิผมยังไม่บัดกีเข้าครับตัวสีน้ำตาลเดี๋ยวเข้าไปบัดกีครับเปิดครั้งแรกก็จะมีเสียงติดนะครับกดรีโมทนี่ครับเบอร์หนึ่งครับก็จะยิงตรงมาเลยครับจะไม่สวิงนะครับกดสองเบอร์สามเย็นครับถ้าใส่น้ำเข้าก็จะเย็นครับส่วนถ้าจะเปิดไปไหนน้ำก็กดสวิงสวิงคือตัวที่3นี่แต่ผมไม่ได้ใส่น้ำก็เลยไม่กดครับแต่เมื่อกี้ดูแล้วปั๊มทำงานนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวจะประกอบครับเดี๋ยวใส่ซีตรงนี้ด้วยครับใส่เพิ่มเข้าไปนะครับไม่ใช่เปลี่ยนโอเคครับผมนี่ครับซีที่ใส่เพิ่มเข้าไปนะครับ 105J450V นะครับมันชอบเสียครับเปิดตัดถ้ามันเสื่อมนะครับก็ใส่ชั้นไปเลยครับส่วนมากตัวนี้ครับมันจะไม่เสียง่ายๆครับถ้ามอเตอร์ไม่ช็อตหรือเกิดความชื้นจากมอเตอร์หรือว่าน้ำรั่วน้ำอะไรเข้าหาก็จะพังเสร็จก็ย้อนมาคำสั่งนะครับบอร์ดตัวนั้นก็เหมือนเช่นกันนะครับแตกไหม้หมดเลยครับผ่าน R ตัวนี้มาก็วิ่งมาเข้าคำสั่ง CPU นะครับก็จบเกมครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะประกอบนะครับตอนนี้นี่ครับก็ยึดน็อตไปเรียบร้อยครับแน่นหนาครับแน่นไม่โยกเลยครับอันนี้เดี๋ยวก็จะมีอยู่เบ้ารับอาจจะมีการแปะติดกาวก็คือกาวแท่งของผมที่ลนด้วยไฟแช็กนะครับปืนกาวบางคนก็ใช้ปืนกาวนะครับใช้ไฟแช็กลนมันจะเร็วกว่านะครับก็นี่ครับพอดีเบ้าตรงนี้จอนี่ก็จะมารับกับหลอดไฟพอดีครับแล้วเซ็นเซอร์วางในช่องรูนี่ก็ได้ครับขาวๆเล็กแปะถ้าไม่มีก็ยัดเข้าในช่องนี้กันช็อตก็ดีครับเพราะว่ามันเป็นใสๆอยู่แล้วครับด้านในเนี่ยนะครับใสๆเสียบเข้าไปในช่องนี้เลยก็ได้ก็เอากาวอุดไว้ก็ให้หน้ารับเซ็นเซอร์ก็คือฝั่งนี้ครับ
หน้ารับเซ็นเซอร์2ออกไปไม่ใช่อย่างนี้นะครับเดี๋ยวจะไม่ติดนะครับตรงนี้ครับ2ออกไปโอเคครับผมขอเวลาทำสักครู่ครับนี่ครับตัวเซ็นเซอร์ตอนแรกผมจะเอาไว้เข้าไปในนี้พอดีอย่างนี้ก็โอเคกว่าครับมันเรียบดีเดี๋ยวหน้ามันจะได้ตรงเข้ากับตรงนี้ได้ดีครับก็แล้วแต่ครับแล้วแต่ที่นี่ครับโอเคครับเดี๋ยวก็จะทากาวร้อนกาวแท่งตรงนี้ปิดให้แน่นหนาครับแล้วก็กันตรงนี้ด้วยครับโอเคครับผมนี่ครับก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยครับเสียบปั๊บปุ๊บก็จะมีเสียงติดและมีหลอดไฟติดครับแล้วก็เปิดเครื่องครับรีโมทครับหมุนครับ1 2 3ก็กดเราฟังเราดูแรงลมมันก็ได้ครับถ้าเราไม่รู้1 2 3เพราะมันมีไฟบอกครับส่วนปั๊มน้ำที่ดูดน้ำขึ้นมาก็สวิงครับตัวนี้ผมไม่กดครับเพราะมันทำงานอยู่แล้วครับเพราะไม่ได้ใส่น้ำโอเคครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมทางช่องนครสไตล์และ Channel ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม